เออเลยมีแว่นด้วยใช่มาไหนๆมันก็ใส่แว่นแล้วก็เขียนหน่อยนี่ฟ้าบาทไม่เหงาบ้างไงฟ้าบาทแปลกว่ะทำไมอยู่ในวังนี่มันเงียบเหงาวังเวงไงก็เลยนี่ในวังน่ะมันไม่ได้เงียบเหงาหรอกนะคะเป็นเพราะว่าพระองค์น่ะปิดกั้นตัวเองมากกว่าก็ปกติคนนู้นคนนี้เขาก็ใส่แว่นเหมือนกันเลยเราไว้รุ่นกว่าเราขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้าครับอะไรก็เดินจับอะไรเออบอกให้ถูกหวยเนี่ยเรียกพี่สาวลอยเดินกลับแล้วแฟนอยู่ดีมันเลือกเป็นพี่สาวในวังนี่ทำไมมันเงียบเหงาเหลือเกินวะไอ้รองกองนี่พวกก็ออกไปนู่นไปนี่มั่งดิพ่อเจ้าข้าให้ทหารอยู่ตั้ง3เดือนเขาไปเที่ยวไหนก็ไหนกันหมดแล้วอยู่คนเดียวไม่รู้เรื่องอะไรเลยเคยคิดว่าอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วมันจะมีอะไรดีขึ้นบ้างไม่มีอะไรดีเลยหรอกพระเจ้าข้าอยู่คนเดียวดีขึ้นเลยวะอยู่คนเดียวก็คิดคนเดียวพอคิดคนเดียวก็เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ให้ฟังความคิดคนนู้นคนนี้เขาก็เครียดหนักเข้าไปใหญ่แล้วคนเป็นไงขอบคุณครับคุณแม่ที่มาจากหลังตู้ลำโพงนะฮะ